เอามาดิเอาเปล่ามาเอามาปล่อยนะกูต้องยึดไว้ก่อนเธอกันมึงหนีไงนี่นี่กูโทรไปทำไมมึงไม่รับสายกูมึงรู้ไหมว่ากูเนี่ยถูกซ้อมแทบตายเพราะมึงอ่ะก็พ่อทำตัวเองอ่ะจะมาโทษฉันได้ยังไงเอาอีลูกอกตัญญูตกลงมึงจะไม่ช่วยกูใช่ไหมฉันไม่มีเงินให้พ่อแล้วกูเห็นผัวมึงแต่ละคนเนี่ยรวยๆทั้งนั้นมันทิ้งฉันไปหมดแล้วกูไม่เชื่อหรอกว่าคนหาเงินเก่งอย่างมึงเนี่ยจะปล่อยให้ตัวเองอดตายนี่อีหวานถ้ามึงไม่ช่วยกูนะกูจะไปถึงหน้าบริษัทมึงเลยแล้วก็ประจานมึงเลยว่ามึงไม่ใช่ลูกเจ้าของโรงงานแต่มึงเป็นลูกคนขับแท็กซี่พ่อเหรอเขามีโง่ขนาดนั้นหรอกถ้าฉันตกงานเนี่ยพ่ออย่าหวังเลยนะว่าจะได้เงินจากฉันอีกมึงไม่ต้องมาขู่กูนะถ้ากูตายเนี่ยมึงก็ต้องตายด้วยอีหวานเฮ้ยจะทำอะไรวะเฮ้ยไอ้ปล่อยกูไอ้ปล่อยมึงบอกให้ปล่อยกูไงกลิ่นเหล้าหึงเลยเมาแล้วทำร้ายผู้หญิงแบบเนี้ยจับส่งตำรวจดีไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยอะไรพวกมึงเป็นใครวะมายุ่งเรื่องของพ่อลูกอะฮะพวกเราทำงานที่เดียวกับหวานสงบสติหน่อยไม่งั้นผมส่งตำรวจนะอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยจนถึงสิ้นเดือนเงินเดือนออกอ่ะฉันจะโอนให้อีกเฮ้ยโอ้อีหวานแค่นี้มันจะพอที่ไหนวะหรือมึงอยากให้กูประจานมึงจริงๆฮะอย่านะพ่อได้นี่จะบอกให้นะที่หวานมันบอกว่ามันเป็นลูกเจ้าของโรงงานน่ะมันโกหกที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นลูกกูแท็กซี่ขี้เมาคนนี้แหละอยากได้ใช่ไหมเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยเฮ้ยมันเหรียญเยอะนะวะโอ้อีหวานมึงคิดว่ากูไม่เอาเหรอเนี่ยฮะบาทสองบาทกูก็เอานะเพราะกูไม่อยากถูกเจ้าหนี้กระทืบอีกแล้วเนี่ยแล้วสิ้นเดือนเนี่ยมึงก็ต้องโอนเงินให้กูอีกนะทำไมอย่างนั้นแล้วเนี่ยกูจะไปประจานถึงหน้าบริษัทมึงเลยคิดว่ากูไม่กล้าหรอลองดูสิอีลูกทรพีสะใจใช่ไหมเอาไปบอกบีมเลยดิเอาไปบอกบีมให้หมดเลยตั้งแต่ถ่ายเงินนำมาลมแล้วเราสองคนก็รู้ว่าเธอไม่มีเงินไม่ใช่ไฮโซกูมันโลโซหลอกเงินคนแก่นอนกับผู้ชายหน้าโง่พอใจยังอ่ะเอาไปบอกทุกคนเลยดิไปบอกทุกคนให้หมดเลยคิดถึงหวานจริงๆพี่ทำแบบนี้พี่ต้องการอะไรพี่คิดจะกินฟรีไปทั้งชีวิตเลยเหรอก็หวานไม่ยอมมาเจอพี่อีกพี่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไงเรื่องเงินนะพี่ไม่โกงหวานหรอกพี่แค่ชอบหวานจริงหวานไม่หลบหน้าพี่แล้วก็ได้แต่พี่ต้องลบคลิปให้หมดแล้วก็ห้ามทำรุนแรงกับหวานอีกเรื่องแค่นี้เองพี่สัญญาขอแค่หวานมาหาพี่ก็พอพี่บอกแล้วใช่ไหมอะไรที่หวานไม่ชอบพี่ก็ไม่ทำส่วนกล้องอะวางอยู่นั่นงานดีกว่าในคลิปอีกว่าพี่ต้นไม่เห็นต้องตกใจเลยพี่ชมหวานให้เพื่อนพี่ฟังเพื่อนพี่เลยอยากมาแจมด้วย
น้องหวานไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะเรื่องเงินเนี่ยพี่ก็จ่ายส่งพี่ทำหน้าอย่างนี้แปลว่าไม่เคยทำเป็นเล่นตัวอยู่ได้ฮะยอมตั้งแต่แรกนี่ก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วมาลีวันเหมือนกันแต่ชีวิตมันถึงไม่เหมือนกันทำไมมันต้องได้ทุกอย่างไปด้วยโลกนี้มันไม่ยุติธรรมอ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยมันควรจะเป็นกูที่ได้ทุกอย่างทำไมต้องเป็นมึงด้วยอีมี่ทำไมต้องเป็นมึงด้วยCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ